งูยักษ์เตรียมเล็งนะครับรอบนี้วิ่งมากัดฮัลโหลสวัสดีครับพวกผมนะฮะจีอัน13วันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Minecraft นะครับแล้วก็อยู่ในมอดนะฮะ Battle Mode กันนะครับวันนี้เราจะมาลองศึกนะฮะเจ้างูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดใน Minecraft กับเจ้าโกเลมสโนว์นะครับใครเป็นฝ่ายชนะนะครับก่อนที่เราจะประลองในวันนี้นะครับเราต้องทำความรู้จักก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถอะไรยังไงนะครับก็ตัวแรกของเรานะครับนากานั่นเองนะครับเป็นตัวที่ใหญ่นะฮะและมีความทนทานต่อสภาพอากาศสูงนะฮะใครที่แบบเจอมันนะครับพบเจอมันก็จะมักจะไม่มีชีวิตรอดนะครับมันมีลำตัวที่ยาวนะครับแต่ความไวในการเลื้อยหรือว่าการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมีความน่ากลัวอยู่ที่ระดับ10นะครับใครที่แบบไปจ้องตากับมันเนี่ยระวังนะครับมันจะใช้ฟันแหลมข้างหน้าปากของมันเนี่ยทำการกัดกินผู้ที่มองหน้ามันและก็จะไม่มีชีวิตรอดอยู่นะครับก็จะต้องระวังในนัดจุดนี้ด้วยนะต่อมานะครับเจ้ามิวแทนสโนมันคือเทพพิทักษ์แห่งหิมะมันคอยปกปักรักษาดินแดนแห่งหนึ่งที่จะไม่มีใครเนี่ยก้าวข้ามไปได้มันจะคอยดูแลรักษาในดินแดนแห่งนั้นโบราณว่าไว้ว่าเมื่อมันเดินไปที่ไหนที่นั่นก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะมันมีหัวที่มีความเป็นน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันจิตใจดีมันคอยปกปักรักษาผู้คนแล้วก็มันก็จะโกรธมากเมื่อใครที่เข้ามาในดินแดนของมันมันจะทำร้ายโดยไม่ยั้งคิดก่อนอื่นเลยนะครับขอตัวเปิดตัวก่อนเลยนะครับโกเลมสโนไม่ใช่นากานะครับงูยักษ์นะครับเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในไมคัพแล้วนะครับดูขนาดตัวของมันสิโอ้ my god โคตรยักษ์ใหญ่มหาศาลนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่ใหญ่กว่าตัวผมอีกเอาแล้วครับต่อมานะครับเราเปิดคู่ท้าชิงนะครับนั่นก็คือโกเลมสโนนะครับตอนนี้นะครับจะทำการแบทเทิลกันแล้วนะครับเจ้าโกเลมสโนนะครับกับเจ้างูยักษ์ใครเป็นฝ่ายชนะนะครับใครเชียร์กูยักษ์กด1นะครับใครเชียร์โกเลมสโนกด2ครับตอนนี้เริ่มปะทะกันแล้วนะครับศึกแรกยังไงโอ้โหงูยักษ์ได้แต่วนไปรอบๆนะครับทำลายสนามต้องมาตั้งตามเก็บตามล้างตามเช็ดนะครับเกช่างมันนะตอนนี้เราดูกันก่อนดีกว่าว่ายังไงเอาเลยครับนี่โกเลมสโนว์เคลื่อนหินไปงูยักษ์โดนไปตอนนี้นะครับเลือดโกเลมสโนว์เหลือ50เลือดของเจ้างูยักษ์นาคาเหลือที่70 60แล้วนะครับ68ยังไงกันแน่นะครับตอนนี้อื้อสะบัดหางยังไงต่อครับโดนไปอีก1ดอกโกเลมสโนคุยยังอยู่ยังไงกัดไปอีกงูยักษ์ตอนนี้เลือดเหลืออยู่38โกเลมสโนเหลือ26เหลือ8แล้วนะครับตอนนี้งูยักษ์วิ่งออกมางูยักษ์โดนคุยยังด้วยน้ำแข็งนะครับยังไงต่อครับยังไงต่ออีกทีนึงโอ้โหห่างกันไปนิดเดียวนะครับโอ้โหงูนะครับงูยักษ์เป็นฝ่ายชนะไปนะครับส่วนโกเลมสโนยกแรกเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำลายก่อนนะฮะต้องซ่อมสนามด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ท้าชิงนะฮะหนีออกไปได้โอเคมาต่อกันเลยนะครับยกที่2เลยครับดีครับเจ้างูยักษ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คู่เอกของเราโกเลมสโนออกมาถึงเวลานะครับเริ่มแบทเทิลกันได้เลยนะครับไปสงสัยยังต้องเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับเข้าไปใกล้กว่านี้เอาแล้วครับตอนนี้นะเปิดศึกเควี้ยงน้ำแข็งไป1ดอกนะครับหางงูโดนสะบัดออกไป1ท่อนไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไงต่อนะครับยกที่2นะครับยังมีโอกาสนะครับแก้ตัวนะครับทีมไหนเป็นฝ่ายชนะกันแน่ระหว่างงูกับโกเลมสโนนะครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมนะครับกระทืบไลค์นะแล้วผมจะทำการจัดศึกมอนสเตอร์นี้ขึ้นมาอีกนะครับจะให้น้องๆดูนะครับโอเคตอนนี้นะครับระหว่างโกเลมสโนกับเจ้างูยักษ์นะฮะใครเป็นฝ่ายแพ้ไปรอบนี้นะครับโกเลมสโนเลือดอยู่42งูยักษ์เลือดเหลือ56นะครับถึงเลือดจะเยอะกว่านะฮะใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับงูยักษ์ส่วนใหญ่จะเอาเวลาไปหลบซะมากกว่านะส่วนโกเลมสโนนี่ปาก้อนไอ้น้ำแข็งอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้รอบนี้ยังไงโดนเควี้ยงคิติคอลติดต่อกันนะครับ3ทีติดตอนนี้งูยักษ์เริ่มมีปัญหาแล้วครับงูยักษ์เหลือแค่ทีเดียวเหลือแค่ทีเดียวโอ้โหรอบที่2นะครับโกเลมสโนเป็นฝ่ายชนะไปนะครับว้าวโอเคนะครับก็ทำการซ่อมสนามเหมือนเดิมนะเจ้างูยักษ์นี้ทำลายสนามนะซะยับเยินเลยนะครับโอเคผมซ่อมก่อน
โอเคเรียบร้อยนะครับต่อเลยนะครับคู่เอของเรานี่โกเลมซาโนออกมาแล้วนะครับต่อด้วยงูยักษ์ครับยังไงครับเปิดศึกแรกอย่างนี้เอาละศึกสุดท้ายนะครับระหว่างโกเลมซาโนกับเจ้างูยักษ์นะฮะใครจะเป็นฝ่ายชนะไปตอนนี้นะครับโกเลมซาโนเคลื่อนไปนะครับจารีรองูยักษ์พุ่งตรงเข้ามาหาโกเลมซาโนโดนไป1ดอกเอาเลยครับนี่นะครับนี่โดนต่อโดนอีกนัดหนึ่งนะครับนี่โกเลมซาโนอย่าไปยอมตอนนี้นะครับงูยักษ์นะครับเริ่มที่จะตัวสั้นลงแล้วนะครับโกเลมซาโนยังไม่ยอมครับตอนนี้นะครับโกเลมซาโนยังคว้างต่อนะครับคว้างต่อเนื่องนะครับโดนไปต่อเนื่องเลยนี่ไปทีหนึ่งหางหลุดไปอีกท่อนหนึ่งแล้วนะครับโกเลมซาโนอื้อโดนกัดไปทีหนึ่งนะครับงูยักษ์ตอนนี้เริ่มวิกฤตแตกแล้วนะครับโดนคว้างไปอีกทีหนึ่งตอนนี้งูยักษ์เริ่มจะเลือดเท่าโกเลมซาโนแล้วครับตอนนี้งูยักษ์ยังไงระหว่างงูยักษ์กับโกเลมซาโนประเด็นอยู่ที่เลือดนะครับงูยักษ์ไม่เข้ามาโจมตีเลยนะครับโกเลมซาโนคว้างอย่างเดียวเหลือแค่ทีเดียวเท่านั้นอื้อสุดท้ายนะครับโอ้โหโกเลมซาโนกับงูยักษ์นะฮะโกเลมซาโนเป็นฝ่ายชนะไปนะครับว้าวโอ้ my god เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมแข่งแค่3ตามันจะดูช้าไปใช่ไหมเราไปดู5ยกกันเลยดีกว่านะครับเหลือ2ยกนะฮะตอนนี้นะครับงูชนะ1โกเลมซาโนชนะ2นะครับต่อมาโกเลมซาโนต่อไปก็งูเอาละครับตอนนี้นะฮะโกเลมซาโนโดนไป2ดอกนะครับคือข้อดีของงูครับคือมันเลือดเยอะกว่าเจ้าโกเลมซาโนนะครับแต่ว่าไองูยักษ์นะครับมันเป็นตัวที่ใหญ่นะฮะแล้วก็ตีเบามากเลยนะครับนี่ข้อเสียของงูเลยนะแล้วก็ชอบมีนิสัยนะครับไม่ยอมตมโจมตีนะครับชอบหนีซะมากกว่านะถ้าสมมติตีตัวเนี่ยเจ้างูผมว่ามันมีโอกาสชนะกว่าเจ้าโกเลมนะเอาละครับตอนนี้นะครับโกเลมซาโนเคลื่องหิมะอย่างเดียวเลยงูก็หนีอย่างเดียวนะครับได้เวลาวิ่งเข้ามาจะกัดไหมกัดไปทีนึงนะครับโดนแค่ทีเดียวกัดไปอีกทีนึงนะครับกัดไปอีกทีนึงรอบนี้โอ้โหงูไม่ยอมครับรอบนี้งูฟิตจริงๆเลือดโกเลมซาโนเหลือแค่10เลือดงูเหลือ20อย่าไปยอมโอ้โหหลบได้เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้สวยงามมากยังไงต่องูยักษ์เตรียมเล้งนะครับรอบนี้มากัดอีกทีนึงโอ้โหโคตรมันเอาเลยครับตอนนี้นะฮะ2เท่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูตานัดสุดท้ายเลยนะครับเป็นนัดล้างตานะครับนัดชิงแชมป์นั่นเองนะครับระหว่างงูยักษ์กับเจ้าโกเลมซาโนออกมางูยักษ์นี่นะครับเจ้าผมตับเวลาแป๊บนึงนะครับดีมารอบเช้านี่แหละเอาเลยครับคู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับโกเลมซาโนออกมาแล้วนะครับเจ้างูยักษ์นะครับมัวทำอะไรอยู่แถวนั้นนะครับโกเลมซาโนเห็นแล้วนะครับเห็นงูยักษ์แล้วนะครับตอนนี้กำลังเดินไปหายังไงครับตอนนี้ยังไงต่อเควี้ยงไปแล้วนะครับเควี้ยงน้ำแข็งไป2ทีนะครับตอนนี้งูยักษ์เอาเลยครับตอนนี้งูยักษ์ยังไม่รู้ตัวนะครับตัวเองโดนโจมตีอยู่ยังไม่รู้ตัวยังไม่ทราบนะครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับวิ่งมาเล็งกัดไปทีนึงกัดไปอีกทีนึงกัดข้างหลังอีกทีนึงโดนไป3ทีติดแล้วนะครับคอมโบโอ้โหไม่น้อยหน้านะครับงูยักษ์ก็ยังโดนนะงูยักษ์ยังโดนอยู่นะครับตอนนี้งูยักษ์ทำการเดินไปรอบๆนะครับตัวนี้เล็กขดลงเหลือนิดเดียวแล้วนะครับเหมือนหนอนชิเมจโจได้เลยโกเลมซาโนยังคว้างอยู่งูก็เข้ามากัดตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าเลือดโกเลมซาโนค่อนข้างเยอะอยู่เลือดงูถือว่าน้อยแล้วนะครับเหลือ21เท่านั้นโอกาสเหมือนจะกลายเป็นวิกฤตเอาละครับตอนนี้งูกัดไปอีกทีนึงงูกัดไปอีกทีนึงโอ้โหงูเหลือเลือดหนึ่งเหลือเลือดหนึ่งโอ้โหนัดสุดท้ายนะครับผู้ชนะก็ได้แก่เจ้าโกเลมซาโนไปนะครับโอ้เป็นศึกที่มันมากเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูจนถึงจุดนี้นะครับขอบคุณมากเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าหากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่นะฮะศึกใหม่หน้านะครับรอบนี้นะครับความแข็งแกร่งนั่นก็คือเจ้าโกเลมซาโนไปนะครับมันมากเลยนะท่านผู้ชมมันหรือเปล่าโอเคสำหรับวันนี้จีอาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ